ผู้ที่ติดเชื้อ HIV นะคะหรือว่ากลัวจะเป็นโรคเอดส์นะคะฟังทางนี้เลยค่ะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะโบบีเนี่ยเป็นเจ้าของเพจ Detox สไตล์ดีสุขภาพแข็งแรงนะคะแต่โบบีก็มีประสบการณ์นะคะที่ได้แนะนำอาหารเสริมดูแลผู้ที่ติดเชื้อ HIV นะคะมาเป็นเวลานานถึง7ปีแล้วนะคะมีประสบการณ์ที่ได้พูดคุยนะคะกับผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็มีค่า CD4 ต่ำไม่ถึง100นะคะจนกระทั่งขึ้นมาเกิน500นะคะโบบีอยากจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะหลายท่านยังไม่เข้าใจนะคะยังคิดว่าคนที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยคือเป็นเอดส์จริงๆแล้วคนที่ติดเชื้อ HIV กับเอดส์เนี่ยนะคะไม่เหมือนกันนะคะแต่คือมันเกี่ยวเนื่องกันค่ะคือ HIV เนี่ยเป็นไวรัสชนิดหนึ่งนะคะที่ติดมาจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะและเมื่อมันไวรัสนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในร่างกายแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะอยู่ตลอดไปแล้วก็เชื้อไวรัส HIV เนี่ยนะคะเขาจะโจมตีค่าเลือดตัวหนึ่งนะคะที่เราเรียกกันว่า CD4 หรือ CD4 นะคะซึ่งเป็นตัวที่ เป็นสร้างภูมิคุ้มกันนะคะพอตัว HIV เนี่ยเข้ามาแล้วก็ทำลายภูมิคุ้มกันลงไปเรื่อยๆเนี่ยผู้ป่วยนะคะผู้ติดเชื้อเนี่ยก็จะอ่อนแอลงเรื่อยๆนะคะก็จะติดเชื้อโรคได้ง่ายนะคะแล้วก็จะป่วยแล้วค่า CD4 เนี่ยคือปกติถ้าคนธรรมดานะคะไม่ได้ติดเชื้อเนี่ยจะมีค่า CD4 สูงตั้งแต่500ขึ้นไปจนถึง 1,600 แต่ผู้ที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยเขาก็จะมีค่า CD4 ที่ต่ำลงเรื่อยๆต่ำลงเรื่อยๆจนกระทั่งบางคนเนี่ยนะคะต่ำลงไม่ถึง100แล้วนั่นคือเหตุผลนะคะว่าทำไมคุณถึงป่วยได้ง่ายติดเชื้อบ่อยปอดอักเสบลิ้นเป็นลานะคะอ่อนเพลียผิวหนังผู้พองคันอะไรอย่างนี้นะคะนั่นคือผลจากที่ค่า CD4 ตกนะคะภูมิคุ้มกันไม่มีคุณก็จะติดเชื้อโรคจากภายนอกได้ง่ายและนั่นคือภาวะเอดส์ค่ะคุณเขาเรียกว่าเป็นเอดส์ก็คือตอนที่คุณภาวะ CD4 ต่ำมากๆและติดเชื้อโรคเยอะแยะแล้วป่วยหนักแล้วนะคะเขาก็เลยเรียกว่าเป็นเอดส์นะคะแต่คนที่ติดเชื้อ HIV แต่ดูแลร่างกายดีนะคะดูแลสุขภาพดีนะคะทานอาหารดีมีประโยชน์พักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายนะคะแล้วก็สามารถเพิ่ม CD4 ได้นะคะก็จะมีชีวิตยืนยาวแข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นเอดส์ค่ะวิธีการที่จะเพิ่ม CD4 นะคะโปรบีนี้แนะนำนี่แหละค่ะผู้ป่วย HIV นะคะถ้าไปพบแพทย์นะคะแพทย์ก็จะดูค่า CD4 นะคะถ้าค่า CD4 คุณต่ำมากๆนะคะคือเจาะเลือดไปตรวจแล้วเนี่ยมี CD4 ต่ำเนี่ยคุณหมอก็จะจ่ายยาต้านนะคะที่เขาเรียกกันยาต้านนั่นก็คือยาต้านไวรัสนะคะเพราะว่าเมื่อคุณ CD4 ต่ำภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยคุณก็จะติดเชื้อโรคภายนอกได้ง่ายใช่ไหมคะคราวนี้ยาต้านเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเพิ่ม CD4 นะคะยาต้านไวรัสของคุณหมอเนี่ยคือมันจะเข้ามาเนี่ยในร่างกายเนี่ยเพื่อเป็นตัวคุ้มกันนะคะป้องกันไม่ให้ตัวไวรัสเชื้อโรคนะคะที่เข้ามาในร่างกายของเราเนี่ยแตกตัวเพิ่มในร่างกายเราแล้วก็ก่อโรคนะเพราะนั้นยาต้านของคุณหมอเนี่ยก็คือจะช่วยในระดับหนึ่งไม่ให้คุณป่วยคือไม่ให้คุณติดเชื้อแล้วก็เชื้อโรคนั้นแพร่กระจายแต่ CD4 ของคุณเนี่ยก็ยังถูกเชื้อ HIV ทำลายอยู่ค่า CD4 ก็ยังต่ำลงไปเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยบีมาเพื่อที่จะมาคุยให้ฟังว่าคุณสามารถเพิ่ม CD4 ได้ด้วยการทานอาหารเสริมเจลนะคะจากอเมริกาชื่ออูมินะคะสีเขียวแบบนี้นะคะซึ่งจะสามารถนะคะกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะซ่อมเซลล์เสื่อมนะคะแล้วก็ช่วยผลิตนะคะเม็ดเลือดขาวเพิ่มแต่ตัว CD4 ของคุณเนี่ยนะคะก็จะเพิ่มสูงขึ้นทำให้คุณมีภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นร่วมกับการทานยาต้านไวรัสของคุณหมอนะคะร่วมด้วยช่วยกันแบบนี้นะคะคุณก็จะมีค่า CD4 เพิ่มแข็งแรงนะคะแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะเหมือนเป็นภูมิแพ้ธรรมดาอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดคุณดูแลตัวเองดีนะคะนอนหลับสบายซึ่งอูมินี่ก็จะช่วยคุณหลับสบายนะคะแล้วก็ทานอาหารได้ทานอาหารมีประโยชน์นะคะแล้วก็คุณจัดเวลาออกกำลังกายนะคะคุณก็จะมีชีวิตยืนยาวเป็นปกติเลยค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะแข็งแรงได้ด้วยคุณหาหมอนะคะเป็นประจำนะคะทานยาต้านของหมอถ้า CD4 ต่ำมากๆนะคะแล้วก็เพิ่ม CD4 ด้วยอูมินะคะซองสีเขียวแบบนี้นะคะถ้าเกิดคุณคิดว่านะคะคลิปนี้นะมีประโยชน์นะคะสำหรับผู้ที่ติดเชื้อนะคะคุณก็ส่งต่อนะคะคลิกไลค์
กดไลค์กดแชร์ให้บีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ